ักทายเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้พบกับเนยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เข้าฤดูร้อนแล้วนะคะก็งานเนยก็จะน้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้ทำงานครึ่งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะวันนี้เนยก็มาอยู่ที่คลองแล้วนะคะเราจะมาตกปลากันค่ะไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงไปดูว่าวันนี้เนยจะตกปลาได้ไหมไปเลยค่ะไปดูความพร้อมอันนี้ก็เป็นไส้เดือนนะคะกระปุกละ 2,000 วอนเนยใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เหยื่อกันค่ะนี่ค่ะเปิดให้ดูไส้เดือนคนเกาหลีจะเรียกว่าคีรองีนะคะเดี๋ยวเบ็ดนี่ค่ะไส้เดือนก็จะประมาณนี้นะคะในปลาเล็กนะคะในไม่ปลาใหญ่ในไม่ค่อยสัมผัสค่ะอย่างนี้หรอแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี่อีกอันหนึ่งใส่เบ็ด2อันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว2อันเดี๋ยวปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวไปตกกันค่ะของปีนะคะเดี๋ยวเนยให้ดูนี่เนยไม่รู้ว่าคนเกาหลีเรียกปลาอะไรนะคะแต่ว่าเนยเขาเรียกกันว่าปะกะนะคะคล้ายๆกับปลาหมอบ้านเรานะคะคล้ายๆปลาหมอปลานิลนะคะนี่ได้แล้ว1ตัวเห็นไงบ้างฝีมือล้วนๆค่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะกินสองอันเลยกินสองอันเลยอ่ะร้ายมากทำดังลงไปเลย
ตัวที่สองนี่ค่ะตัวที่สองตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้นะคะแต่ได้อยู่เป็นไงคะฝีมือล้วนไปใส่ไส้เดือนนะคะ
อยู่นะเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาอีกแล้วนี่ตัวนี้ก็ไม่ใหญ่ค่ะพอได้พอได้
กแล้วค่ะจะบอกว่าฝีมือล้วนๆนะคะจะเชื่อไหมอ่ะเพื่อนคะตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วค่ะไส้เดือนเมย์ก็จะหมดแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเมย์ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ นี่ค่ะผลงานสำหรับวันนี้ก็นะคะถือว่าได้เยอะเลยทีเดียว อันนี้ก็น่าจะประมาณ6กิโลได้นะคะเนี่ยนี่เอาใส่ถุงเนี่ยแล้วก็แช่น้ำเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถุงดำอีกทีนี่นี่เตรียมถุงมาละคนงานแจ่มไหมคะคือเนจะบอกว่าปลาเกาหลีคือเยอะเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ทอดแหนะคะก็ใครที่จะกินปลานี้ต้องตกเบ็ดนะคะต้องเตะตกเบ็ดทำให้ปลาเขาขยายพันธุ์ค่อนข้างที่จะได้เร็วนะคะก็เลยแค่ตกเบ็ดนี่ก็กินกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะ